เอาแล้วติ่งมัลลิกาประกาศลงชิงหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เอาแล้วติ่งมัลลิกาเปิดตัวลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ประชุมใหญ่เลือกวันนี้ชนเบอร์ใหญ่อลงกรณ์อภิสิทธิ์กลุ่มเฉลิมชัยการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จะมีขึ้นในวันนี้วันที่9กรกฎาคมในที่ประชุมใหญ่วิสามัญของพรรคประชาธิปัตย์ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นยังฝุ่นตลบโดยมีผู้ประกาศลงสมัครทั้งนายอลงกรณ์พลบุตรขณะเดียวกันมีการแบ่งกลุ่มผู้สนับสนุนเป็น2กลุ่มใหญ่โดยกลุ่มหนึ่งสนับสนุนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคอีกครั้งซึ่งนำโดยนายชวนหลีกภัยนายบัญญัติบรรทัดฐานและนายนิพนธ์บุญญามณีขณะที่อีกกลุ่มหนึ่งที่ส่วนใหญ่เป็นส.ส.ปัจจุบันและอยู่ในฝ่ายนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรักษาการเลขาธิการพรรคยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าจะส่งใครลงชิงตำแหน่งติ่งมัลลิกาอัดคนในประชาธิปัตย์ลืมรากเหง้าหลังกดดันให้โหวตพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีล่าสุดนางมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ปชป.ประกาศผ่านทวิตเตอร์มัลลิกาว่าจะลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ความว่าประกาศเปิดตัวลงสมัครแข่งเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมมัลลิกาบุญเจอกันนิด้าโพเผยประชาชน 38.62% ค่อนข้างเชื่อพิธานั่งนายกรัฐมนตรี 45.50% พอใจวันนอนั่งประธานสภานิด้าโพเผยประชาชน 45.50% ค่อนข้างพอใจวันนอนั่งประธานสภาส่วน 38.62% ค่อนข้างเชื่อพิธาได้เป็นนายกรัฐมนตรี 55.27% เชื่อ8พรรคจริงใจจับมือตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่9กรกฎาคม66ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นิด้าเปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องความจริงใจในการร่วมจัดตั้งรัฐบาล8พรรคทำการสำรวจระหว่างวันที่5ถึง7กรกฎาคม66จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปรวมทั้งสิ้นจำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่างจากการสำรวจเมื่อถามถึงความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ 45.50 ระบุว่าค่อนข้างพอใจรองลงมาร้อยละ 37.40 ระบุว่าพอใจมากร้อยละ 9.54 ระบุว่าไม่ค่อยพอใจร้อยละ 6.34 ระบุว่าไม่พอใจเลยและร้อยละ 1.22 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจด้านความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรพบว่าตัวอย่างร้อยละ 58.93 ระบุว่าทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอๆกันรองลงมาร้อยละ 23.13 ระบุว่าพรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 7.94 ระบุว่าพรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่าร้อยละ 6.95 ระบุว่าทั้งสองพรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลยและร้อยละ 3.05 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจสำหรับความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจพบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.40 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละ 29.54 ระบุว่า
ไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 16.87 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 14.43 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 0.76 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีพบว่าตัวอย่างร้อยละ 38.62 ระบุว่าค่อนข้างเชื่อรองลงมาร้อยละ 26.18 ระบุว่าเชื่อมากร้อยละ 23.59ระบุว่าไม่ค่อยเชื่อร้อยละ 10.69 ระบุว่าไม่เชื่อเลยและร้อยละ 0.92 ระบุว่าไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจท่านพอใจหรือไม่กับการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรความพึงพอใจของประชาชนต่อการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรค่อนข้างพอใจ 45.50 พอใจมาก 37.40 ไม่ค่อยพอใจ 9.54 ไม่พอใจเลย 6.34 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 1.22 รวม 102 ท่านคิดว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลใครได้ประโยชน์มากกว่ากันจากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาจากพรรคประชาชาติเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จะได้รับประโยชน์จากการที่สภาเลือกนายวันมูฮัมหมัดนอมทาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้งสองพรรคได้ประโยชน์พอๆกัน 58.93 พรรคเพื่อไทยได้ประโยชน์มากกว่า 23.13 พรรคก้าวไกลได้ประโยชน์มากกว่า 7.94 ทั้งสองพรรคไม่มีใครได้ประโยชน์เลย 6.95 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 3.05 รวม 100 ท่านเชื่อหรือไม่ว่า 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลยังคงร่วมมือกันอย่างจริงใจความเชื่อของประชาชนต่อ8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะร่วมมือกันอย่างจริงใจค่อนข้างเชื่อ 38.40 ไม่ค่อยเชื่อ 29.54 เชื่อมาก 16.87 ไม่เชื่อเลย 14.43 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 0.76 รวม 100 ท่านเชื่อหรือไม่ว่า 8 พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ความเชื่อของประชาชนต่อ8พรรคที่กำลังร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลว่าจะสามารถผลักดันให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีค่อนข้างเชื่อ 38.62 เชื่อมาก 26.18 ไม่ค่อยเชื่อ 23.59 ไม่เชื่อเลย 10.69 ไม่ทราบไม่ตอบไม่สนใจ 0.92 รวม 100